จกต์เนี่ยครับมันเริ่มจากความชอบส่วนตัวของผมนะครับซึ่งเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันนะครับผมเล่นเซิร์ฟสเก็ตบ่อยเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุทุกรอบที่เห็นที่เล่นนะครับจะเห็นไม่เราล้มเขาก็ล้มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นกีฬาที่อันตรายมากแล้ววัยรุ่นเนี่ยก็เสี่ยงกันมากทุกครั้งที่เล่นผมก็เลยอยากจะสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาที่คุ้มครองทั้งคนบอร์ดของคนนั้นแล้วก็มีเรื่องบุคคลที่สามเข้ามายุ่งด้วยครับเนี่ยครับก็ผมก็อยากจะพยายามเปลี่ยนความคิดของคนนะครับว่าจริงแล้วประกันเป็นอะไรที่ไม่ต้องรอไปถึงในอนาคตเราสามารถซื้อได้เลยจริงๆการเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะครับถือว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายถือเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตนะฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาความคุ้มครองขึ้นมารองรับเฉพาะนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกอุ่นใจในการเซิร์ฟสเก็ตหรือการเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะฉะนั้นความคุ้มครองโดยหลักๆเนี่ยนะครับก็คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการเซิร์ฟสเก็ตเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องตามมาด้วยค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าจำเป็นต้องมีการรักษาพยาบาลเมื่อมีค่ารักษาพยาบาลสิ่งที่เป็นตัวบอร์ดเนี่ยนะหรือตัวสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะเป็นวัตถุเคลื่อนที่อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดความเสียหายของตัวบอร์ดได้เราก็คุ้มครองความเสียโดยสิ้นเชิงของตัวบอร์ดด้วยเช่นกันความคุ้มครองอันนี้ดีไซน์ความคุ้มครองไปถึงความบาดเจ็บของบุคคลภายนอกรวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโรงพยาบาลก็เข้าไปคุ้มครองครับก็ถือว่าเป็น perfect combination นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TQM นะครับแล้วก็กรุงเทพประกันภัยกับสินทรัพย์ประกันภัยนะครับที่ได้ร่วมกันเสนอไอเดียตรงนี้แล้วก็ร่วมกันคุ้มครองให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้มีความปลอดภัยนะครับในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับโปรดักต์เนี้ยเป็นโปรดักต์ที่ทุกว่ามันเหมือนที่เราทำไปกึ่งแบบสร้างความรับรู้เป็นโปรดักต์ CSR เล็กน้อยนะความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงบริษัทประกันภัยตัวกำไรอาจจะไม่ใช่เท่าไหร่แต่ทุกคิดว่ามันเป็นโปรดักต์ตั้งต้นที่เด็กๆวัยรุ่นอายุแบบเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนเป็น first jobber แต่ว่าอายุเนี่ยยาวไปถึง30-40ด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งว่ารอบนี้เราน่าจะมีสักประมาณ10,000คนที่เข้ามาคือจากนี้ไปทุกเชื่อว่าสนามการแข่งเซิร์ฟเนี่ยจะมีไปเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยจะมีแบบคนด้วยคนนี้ก็ออกมาจัดการแข่งขันแต่ก่อนการแข่งหรือก่อนการเล่นก่อนการทำเนี่ยอยากจะสร้างความรู้ที่เป็นอีเวนต์ออกมานะคะ